ก็ผมเชื่อว่ามีคนไทยหลายท่านในประเทศไทยเนี่ยไม่ทราบว่าต้นของพลังงานจะมาจากไหนประมาณ 60% ของพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเราผลิตจากกลางทะเลจากก๊าซธรรมชาติในทะเลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้อยู่ทุกวันชีวิตประจำวันทำมาจากปิโตรเลียมปิโตรเลียมส่วนนี้เนี่ยหลายท่านก็ไม่ทราบว่าปิโตรเลียมที่ว่าเนี่ยเอามาจากอ่าวไทยของเราสวัสดีครับผมสมิธครับก็เป็นเบนจามาส OEM หรือ Offshore Installation Manager ของเบนจามาสฟิลด์ครับผมเริ่มต้นทำงานครั้งแรกกับเชฟรอนเนี่ยก็ทำงานมากับเชฟรอนมาก็30ปีแล้วหน้าที่หลักๆเลยก็ดูแลความรับผิดชอบการผลิตดูแลทุกชีวิตที่อยู่ที่นี่กลางทะเลซึ่งเรื่องแรกที่เราให้ความสำคัญเรื่องของเซฟตี้นะเซฟตี้ในส่วนของคนเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยของคนเราต้องมั่นใจว่าพนักงานเราทุกคนเนี่ยมาทำงานที่นี่แล้วต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ละครั้งที่ผมลงมาทำงานเนี่ยทุกเดือนผมจะต้องออกไปตรวจผมจะต้องหาโอกาสไปตรวจไปเยี่ยมเยียนน้องๆหรือเพื่อนพนักงานที่ทำงานอยู่ที่แท่นไกลๆหรือเราเรียกว่าแท่นรีโมทแพลตฟอร์มขาดเหลืออะไรบ้างที่เราต้องซัพพอร์ตไปดูว่าเรื่องของความปลอดภัยว่าเรายังมีความเข้าใจความปลอดภัยหรือมาตรการหรือขั้นตอนของการทำงานดีหรือไม่ชีวิตกลางทะเลที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับการทำงานบนฝั่งนะแตกต่างจากการทำงานบนออนชอร์นะซึ่งการทำงานที่นี่เนี่ยเป็นการทำงานที่เราจะต้องกินอยู่ร่วมกันพอตอนเย็นเลิกงานมาเราก็ต้องอยู่ร่วมกันหลังจากเลิกงานมีการสนทนาร่วมกันนะพักผ่อนร่วมกันมาทำงานก็เป็นเสาหลักให้กับเป็นคนที่หารายได้ให้กับครอบครัวที่ผมมาทำงานตรงนี้เนี่ยครอบครัวก็มีความภูมิใจเราดีลิเวอร์พลังงานแก๊สธรรมชาติให้กับประเทศไทยเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความภูมิใจมากนะที่ได้รับโอกาสมอบหมายให้ดูแลภารกิจสำคัญนี้